ดีค่ะสวัสดีค่ะแม่นกกับพี่ต้นนะคะวันนี้จริงๆแล้วพี่ต้นมีกิจกรรมแต่ว่าเราจะต้องไปซื้ออะไรกันก่อนนะกากเพชรกากเพชรนะคะมาทำอะไรตกแต่งหน้ากากพี่ต้นจะไปซื้อกากเพชรนะคะมาตกแต่งหน้ากากซึ่งหน้ากากนี้พี่ต้นมีเป้าหมายหรือมีความตั้งใจว่าจะเอาไปงานอะไรที่โรงเรียนนะฮาโลวีนเอาไปงานฮาโลวีนที่โรงเรียนพี่ต้นวาดเสร็จแล้วระบายสีเสร็จแล้วทำทุกอย่างด้วยตนเองหมดเลยก็เลยอยากได้วิบวับวิบวับวิบวับกากเพชรมาตกแต่งนิดนึงแม่ก็เลยว่าจะพาพี่ต้นไปซื้อกากเพชรก่อนแล้วเราก็จะเอามาตกแต่งหน้ากากเดี๋ยวเราไปซื้อกากเพชรกลับมาแล้วเรามาดูหน้ากากพี่ต้นอีกทีว่ามันเป็นอย่างไรนะคะจะสวยงามหรือเปล่าสมกับที่ว่าเด็กป.2นะคะได้ทำเองวาดเองระบายสีเองทำทุกอย่างด้วยตัวเองหมดเลยค่ะแม่เป็นคนนั่งดูและให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวแม่พาพี่ต้นไม้ไปซื้อกากเพชรก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะตอนนี้พี่ต้นมานี่แล้วนะคะมาดูว่ามีอะไรบ้างเอาสีขาวนี้ไหมมันใส่ได้กับทุกสีเดี๋ยวนะคะกากเพชรเราก็จะมาเจอแล้วมีอันเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีขวดใหญ่ๆแบบนี้ด้วยค่ะแต่เยอะไปนะคะเราไม่ใช้ค่ะนี่นะคะหน้ากากของพี่ต้นค่ะที่ทำไว้ค่ะเป็นหน้ากากฟักทองแบบนี้เลยค่ะที่พี่ต้นทำเองนะคะนี่ค่ะระบายสีเองทำเองแม่ตัดให้นะคะตัดตรงตาให้อย่างเดียวนอกนั้นพี่ต้นทำเองหมดเลยเดี๋ยววันนี้เราจะโรยกากเพชรนะคะก็เราก็คือใช้กาว GOA กาวลาเท็กกับนี่เลยค่ะกับกากเพชรสีเงินที่ไปซื้อมาเมื่อกี้นะคะนี่นะคะเราก็จะโรยกากเพชรแล้วเราก็กระเทาะออกมันก็จะวิบวับวิบวับเห็นไหมคะกากเพชรแบบนี้เลยค่ะแต่ตอนนี้แม่เป็นคนทากาวนะคะพี่ต้นเป็นคนเทกากเพชรนะคะกากเพชรยังไม่หมดยังเต็มกระปุกอยู่นี่ค่ะพี่ต้นก็จะใส่เลยโดนโต๊ะแล้วค่ะวิบวับวิบวับวิบวับไปทางนี้นี่นะคะหน้ากากของพี่ต้นไม้นี่นะคะคนทำอยู่นี่ค่ะโชว์หน้าโชว์หน่อยค่ะว้าวเปิดหน้าตาออกมาแล้วค่ะหน้ากากประคองพี่ต้นไม้นี่นะคะทำเองกับมือใช่ไหมคะจะเอาไปโชว์ใครที่โรงเรียนนะคะในวันฮาโลวีนนะคะจัดเมื่อไหร่นะโรงเรียนพี่ต้นจะถึงหรือยังอีกกี่วันเอ่ยวันไหนรู้ไหมครับ30ตุลาตรงวันอะไรรู้ไหมครับวันลอยกระทงตรงวันอะไรวันพระฤหัสบดีใช่ไหมครับเสร็จแล้วหน้ากากพี่ต้นเดี๋ยวแม่ส่งสุกแล้วครับมันสุกนะคะเดี๋ยวแม่จะเอาที่เป็นแว่นตาใส่ด้านหลังให้แล้วก็จะให้พี่ต้นใส่หน้ากากนี้ไปโรงเรียนนะคะดังนั้นคลิปนี้ก็เสร็จแล้วกิจกรรมของพี่ต้นในครั้งนี้นะคะก็คือทำหน้ากากฟักทองนะคะถ้าไงฝากติดตามกิจกรรมพี่ต้นไม้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ